ันนี้นะครับเรามาที่เมืองคิรุนาประเทศสวีเดนนะครับเพื่อนนี้เรามานั่งหมาลากเลื่อนที่จริงปกติเนี่ยเขาจะมีการท่องเที่ยวให้ไปดูแสงเหนือกันที่นี่นะครับแต่มันไม่ได้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้บ่อยๆฉะนั้นกับนั่งหมาลากเลื่อนเล่นๆครับเป็นฝูงเลยถึงแล้วครับเช้าอีกวันหนึ่งเดินทางเมื่อวาน24ชั่วโมงนะครับขับรถกัน 1,500 กิโลเมตรถึงแล้วครับเมืองคิรูนาประเทศสวีเดนนะครับใกล้ๆกับนอร์เวย์เช้านี้เราก็เดินออกมาเดินเล่นนะครับดูบรรยากาศรอบเช้าสวยครับหิมะเพียบเลยนี่ก็เข้ามาในเมืองครับมาดูโบสถ์ตามธรรมเนียมเที่ยวต่างจังหวัดเนาะมาก็ต้องมาเยี่ยมชมโบสถ์ที่มีชื่อเสียงก็ไม่รู้ชื่อเสียงด้านอะไรครับแต่ก็มองดูไปดีว่าเฮียจะเดินชื่อกันวินิตเดชื่อเสียงเดิมสปอตแล้วความรู้สึกว่าน่าจะปิดโบสถ์น่าจะปิดนะเรสแซงเหรอโรบินปิดแซงออกปิดแล้วดูความสวยงามข้างนอกเอาแล้วกันที่เกิดปัญหานะครับก็คือเย็นมากนิ้วมือนี่แข็งไปหมดเลยตอนที่ถ่ายภาพอยู่นะครับมีคนตอนนั้นถอดออกเนาะไม่รู้ว่ามันจะเย็นขนาดนี้นะครับแค่ถ่ายแป๊บเดียวนะครับมือนี่นิ้วมือนี่ชาหมดเลยโอ้โหต้องได้ใส่ถุงมือครับภาพก็พยายามไม่ใช่ง่ายๆนะครับภาพที่สวยนี่ได้ภาพสวยแต่ก็ผม
มันก็ยุบเหลือแล้วนะในคนฮัตดีฮัตดีมีรถด้วยตอนนี้เราก็มาเยี่ยมชมอีสโฮเทลโรงแรมน้ำแข็งนะที่มีชื่อเสียงที่เนาะเราก็มาพักที่นี่นะครับราคาแพงเกินเราก็แค่เข้ามาดูเฉยๆนะครับอยู่ด้านหลังนี่เดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในครับข้างในนั้นนะครับก็ข้างในก็เย็นนะครับใช้น้ำแข็งจริงๆนะไม่ใช่ว่าเขาประดิษฐ์ขึ้นมาก็จะเป็นน้ำแข็งมีความเย็นโอ้หนาวคิดว่าเข้าข้างในแล้วจะอากาศอุ่นขึ้นมานิดนึงไม่ใช่นะครับเย็นเท่าข้างนอกเลยข้างในภายในนี้ก็จะมีส่วนของบาร์ที่บาร์ไว้ดื่มนะครับอยู่นี่บาร์ข้างหลังจะดื่มเบียร์ครับมาที่นี่ We can go in for Tita Okay.Oh, there's a route in Sidan. Yes. Oh, sure. Men det är riktigt. Det är riktiga rum, ja. Så du kan bo här. Aha, jag tänkte man bara vissa människor som kommer och besöker. De som inte är uthyrda håller dem öppet eftersom det är konstverk i dem. Ja. Men om någon hyr dem så stänger de. Aha. Okej. Okay. Där har vi järnbollen. Så. Ja, men hnau då inte hom där då. Robin, om det är riktigt kallt, ja. Kan man sova? Eller? Ja, man får extra kläder och grejer att sova i. Oh. Men det är kallt. Det är kallt.
จากนี้เราเสร็จที่เรามาดูที่อิสโฮเทลนะครับแล้วเราก็อยู่นานแล้วครับหนาวไปเที่ยวต่อครับเดี๋ยวไปดูกันว่าไปที่ไหนกันต่อนะครับเดี๋ยวจากนี้หาอะไรรองท้องกินก่อนยังมีให้ที่ให้เที่ยวอีกเยอะอยู่วันนี้นะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าช่วงนี้กลางวันก็จะมีเวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวมืดแล้วครับที่นี่กลางคืนจะเยอะกว่าเนาะ